สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายเดชาออกตัวเตือนก้าวเกริกพลถอนฟ้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นถ้าไม่อยากโดนฟ้องกลับซึ่งล่าสุดทนายเดชาก็ได้ออกมาพูดต่อถึงกรณีของน้องก้าวเกริกพลที่ออกมายื่นฟ้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นซึ่งได้พูดว่าสวัสดีครับสำหรับกรณีที่น้องก้าวไปฟ้องคดีอาญากับเจนนี่หาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ต้องจำคุกบอกเลยว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากคดีแบบนี้จะติดคุกหรือไม่ผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับคดีน้องก้าวกับเจนนี่ทะเลาะกันเราอย่าไปยุยงส่งเสริมให้มีการฟ้องร้องกันเพราะคดีนี้มีแต่ความสุ่มเสี่ยงมากว่าน้องก้าวกับเจนนี่มีปัญหากันก็จะตกลงแบ่งผลประโยชน์30กันหรือไม่แล้วเจนนี่ก็ปฏิเสธว่ามันเป็นการพูดคุยกันข้อเสนอให้อยู่ในค่ายได้หมดถ้าสดชื่นน้องก้าวก็ไปเอาก็เท่ากับคำเสนอกับคำสนองไม่ตรงกันพอมันไม่ตรงกันมันก็ไม่เกิดสัญญาไม่เกิดหน้าที่ในการสัญญาผลประโยชน์ที่เสนอเมื่อมันไม่ชัดเจนขนาดนี้หลักฐานก็ไม่มีด้วยแล้วน้องก้าวดันไปฟ้องเป็นคดีอาญาด้วยเพราะฉะนั้นมันเสี่ยงมากผมคุยกับทนายความวันนี้ไปออกกำลังกายคุยกับเพื่อนๆทนายความหลายคนเขาบอกว่าเสี่ยงมากเกมแบบนี้เสี่ยงมากมันคือการเอาเด็กคนนึงไปเล่นเกมเสี่ยงเพื่อให้ได้ความเสียหายถ้าเราอยากได้ค่าเสียหายจากน้องเจนนี่ผมแนะนำน้องก้าวนะครับน่าจะเป็นคดีแพ่งนะครับเพราะเราจะเอาเงินค่าเสียหายในการฟ้องเนี่ยติดคุกถ้ามันไม่มีคดีความสืบไม่ได้ว่าเจนนี่กับน้องก้าวมีข้อตกลง 70-30 เนี่ยแพ้คดีนะเพราะคดีอาญาที่ศาลจะจำคุกใครต้องปราศจากข้อสงสัยเลยนะถึงจะจำคุกได้แต่คดีนี้ยังมีข้อสงสัยนะว่ามีข้อตกลง 70-30 จริงหรือไม่ถ้าสืบแล้วไม่ได้มันจะกลายเป็นฟ้องเท็จแล้วนะครับติดคุกติดตารางนะครับติดคุกนี่คือน้องก้าวนะครับทนายไม่เกี่ยวคิดดีๆนะน้องถ้าถอนฟ้องได้ถอนเถอะครับเชื่อลุงเดชานะครับซึ่งทนายได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าน้องก้าวถอนฟ้องดีกว่านะครับมันเสี่ยงโดนฟ้องกลับเพราะข้อตกลงมันไม่ชัดเจนไม่มีสัญญาคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ